ไม่เกี่ยวอย่าเข้ามานะเว้ยใครไม่เกี่ยวอย่าเข้ามานะเข้ามาไอ้นี่ตายฉันอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจแกยอมขายยาให้แกแต่แกกลับไปสายให้ตำรวจตายซะเถอะไอ้หุ่นมึงเดี๋ยวทำไมเขาเลยทำไมเขายังไม่ตายอ่ะมาเขายังเละขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าเขาตายไปเขาจะเละขนาดไหนอ่ะโอ้ยไม่รู้ตามาตาเรือเลยจ่าสิงครับกำลังเสริมยังไม่มาอีกเหรอยังครับถ้างั้นเราเจรจาไปก่อนเลยครับโทรคงฮัลโหลผิดทางใจเย็นๆนะครับปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้เลยตำรวจล้อมไปหมดแล้วล้อมที่ไหนวะถ้าเขาเห็นมีแต่แก2คนเท่านั้นแหละใครบอกแค่2พระเอกมาแล้วใครพูดหวานวะซุ่มซ่ามอย่างนี้นะไปเป็นพระเอกละครลิงต่อไปกองครับคนร้ายเป็นพวกค้ายาและจับได้ว่าวุฒิเนี่ยเป็นสายให้พวกเราจับวุฒิเป็นตัวประกันเพื่อจะหลบหนีครับเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องวะข้ารุ่นเดียวกับปู่เองนะเว้ยฉันว่าแกใจเย็นก่อนดีกว่านะมีแล้วค่อยๆพูดค่อยจากันคืองี้เฮ้ยดูนู่นโอ้ยไปรับกูเลยเป็นไรวะพี่พี่ผมว่าพี่ใจเย็นก่อนดีกว่าก่อนเดินเนี่ยผมว่าปล่อยตัวประกันดีกว่าคืนพี่จับตัวประกันคนนี้เนี่ยนะชาวบ้านจะคิดว่าพี่อ่ะเป็นโจรข่มขืนศพนะครับเนี่ยทำอะไรวุฒิเลยวุฒิไม่สบายนั่นแกวุฒิจริงป่าววะน่ะเฮ้ยแกจำฉันได้เปล่าฉันมานะไงเพื่อนในเปียกอยู่ข้างบ้านแกเฮ้ยนี่แกเป็นโรคเลื้อนจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเว้ยโรคเลื้อนจะเปลี่ยนแกได้ขนาดนี้พี่เมื่อก่อนเพื่อนผมเนี่ยนะหน้าหล่ออย่างติ๊กเจษฎาพรนี่พอไปถูกตัวคนเป็นโรคเลื้อนได้3เดือนเนี่ยหน้าเป็นศพงี้เลยพี่เฮ้ยไอ้วุฒิแกเป็นโรคเลื้อนจริงๆเหรอวะอุ้ยเป็นบ้าอะไรเล่าคนเนี้ยเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเอ้าเฮ้ยนี่พวกแกแต่งเรื่องมาโกหกฉันใช่ไหมงั้นมึงตายซะเถอะสิครับครับไอ้จะทำไมล่ะจะไปไหนไปลงพักไงไปทำไมไปไปไปเก่งจังเลยดูสิหล่อแล้วยังเก่งต่างหากโอ้ยพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยครับเป็นพลเมืองดีจริงๆเลยเก่งขนาดนี้ผมว่าพี่ไปสมัครเป็นตำรวจเลยดีกว่าไหมครับใช่ก็ผมนี่ครับเป็นตำรวจผมร้อยตำรวจเอกมานะพิทักษ์ไทยครับโอ้โหจบเลยครับครับครับไปแล้วไปยังไงท่านแล้วไม่เยคุยนะเมื่อวานตอนที่จะไปช่วยตัวประกันจากโจรค้ายาบ้านะไอ้นั่นมันโหดมากเลยมือขวามันถือมีดมือซ้ายมันล็อกตัวประกันแล้วหลังจากนั้นฉันก็ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาแต่พูดจนมันเผลอเท่านั้นแหละฉันพุ่งเลยแล้วเข้าไปกราบเท้ามัน3ทีแบบเบญจาคประดิษฐ์โอ้ยไม่ต้องมาโม้เลยพี่อะโดนเขาถีบมาเขารู้ทั้งสอนอแล้วพี่มาร์ทโอ้ยไ
ไอ้มวลหมูปล่อยค้างก็ชื่อสมาร์ทไม่ใช่มาดจะโบกเลยให้พี่เดี๋ยวผมอยู่ในเครื่องแบบนะครับทำอะไรเกรงใจเครื่องแบบกันหน่อยนั่นเดี๋ยวกูถอดให้มาไม่แล้วแกอะไรหมวดหมูอีกแล้วพี่มาดโอ้ยก็บอกแล้วว่าชื่อสมาร์ทเลิฟไอ้นี่ซัมบอดี้เลิฟแต่ถ้าสำหรับน้องเข็มเนี่ยนะจะเรียกพี่อะไรก็ได้จ้ะน้องเข็มจ้ะไม่ทราบว่าเข็มเล่มนี้เคยมีใครมาสนหรือยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวพี่สนให้โอ้ย อย่างพี่มาดนะอย่ามาสนเข็มเลยสนตะพายดีกว่าโอ้โหคุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะตำรวจอะทำแต่กับคนไม่ดีคนดีอะตำรวจไม่ทำหรอกค่ะเยี่ยมผู้ต้องขังเชิญทางนู้นเลยค่ะโอ้ยถามอะไรหมดหมูเฮ้ยว่าตัดหัวไว้เจ้าตุ๊จีซะเลยมึงเนี่ยถามไม่มีอะไรใช่ไหมสวัสดีครับนายที่นี่โรงพักนะไม่ใช่สนามเด็กเล่นเนี่ยผู้กองสามารถคุณอยู่ก็ดีแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับผู้กองคนใหม่พบกับผู้กองมานะไปเฮ้ยโอ้ยวุฒิฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่ามาเนี่ยส่งเสียงมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็ส่งกินมาก่อนก็ได้โถนายครับผมคนนะครับไม่ใช่ทุเรียนศพใจร้ายเดี๋ยวเขาไม่เป็นแหล่งข่าวให้เลยแล้วผู้กองมานะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับนายนี่คือร้อยตำรวจเอกมานะพิทักษ์ไทยจะย้ายเข้ามาเป็นรองสวัสดิ์สืบสวนที่นี่แล้วนี่คือร้อยตำรวจเอกสามารถกำธรเจริญรองสวัสดิ์สืบสวนที่นี่เหมือนกันรู้จักกันไหมครับเท่นะน่าจะออกไปเป็นนายแบบแล้วก็นี่ร้อยตำรวจตีสุกรสุกรีครับร้อยตำรวจตีสุกรีพงแก้วพนักงานสอบสวนสวัสดีครับอ้าวเข็มมาพอดีเลยจะแนะนำให้รู้จักกับผู้กองคนใหม่พี่ณร้อยตำรวจเอกพี่ณรู้จักกันเหรอรู้จักสิคะก็พี่ณเป็นพี่ข้างบ้านเข็มตอนที่อยู่เชียงใหม่ค่ะรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วสนิทกันมากด้วยใช่ไหมพี่ณคุณเป็นใครหล่อเล่นทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเข็มทิศสิทธิ์บขสเฮ้ยนี่ก็หัวหน้าแก๊งเขาแหมซุซ่าพี่นะก็พูดเกินไปอายเขาจะทำอะไรจะพูดอะไรอ่ะเกรงใจแฟนเขาบ้างแฟนเขาอยู่ที่ทั้งคนจริงจ้าเข็มโอ้ยปวดหัวตายนี่มาคุณเล่นกันเป็นเด็กๆไปได้ที่นี่โรงพักนะเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทำตัวให้มันน่าเชื่อถือหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรผมไปก่อนนะเดี๋ยวครับนายมีอะไรเหรอนายลืมผมครับลืมผมอะไรอ่ะก็ผมแนะนำให้คุณเนี่ยรู้จักกับผู้กองกันเนี่ยคนแรกเลยอ่ะจะลืมผมอะไรจะบ้าไงไม่ใช่ผมนี่ครับแต่เป็นผมนี่ไปหยิบมาดิครับนะครับนายครับไอ้วิกบ้านี่ก็ไม่เคยแน่นเลยเรือออกนี่ไรหลุดทุกทีรอยังรอครับครับผมยินดีนะครับที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนครับพี่ณเข็มดีใจจังเลยอ่ะที่พี่ณย้ายมาอยู่สอนอเนี้ยนี่ก็เที่ยงแล้วอ่ะพี่ณกินข้าวไหมยังยังเลยจ้ะเออยังไปกินข้าวกันเดี๋ยวเข็มพาไปเองไปสิเป็นละหมุนหมูไปกินข้าวกันครับผมเข็มมากินข้าวร้านนี้บ่อยเหรอจ้ะไม่ใช่แค่พี่เข็มคนเดียวหรอกพี่ที่มากินข้าวร้านนี้ตำรวจทุกๆคนก็ต้องมากินข้าวร้านนี้เพราะร้านนี้เขามีสโลแกนว่ากับข้าวแย่แอร์ไม่มีที่ก็เล็กแต่เซ็ก
ซี่พี่อะไรอะเซ็กซี่รับอะไรดีคะหมวดมีเพื่อนหมวดเหรอไม่เห็นแนะนำให้ส้มโอรู้จักบ้างเลยนี่ผู้กองมานะเพิ่งย้ายเป็นตำรวจใหม่ที่นี่จ้าชื่อมานะเหรอคะชื่อน่าเรียกจังเลยนะคะมานะมานะมานะคะมาแล้วจ้าไม่ใช่หมวดผู้กองมานะคะจะรับอะไรทานดีคะร้านเราเนี่ยมีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะส้มโอแล้วส้มโอร้านเนี้ยหวานหรือเปล่าจ๊ะก็ต้องลองชิมดูเองแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าผู้กองชิมทั้งลูกเนี่ยเจ้าของร้านจะว่าหรือเปล่างั้นผมขอสองเป็นโป๊ะกันแล้วกันเป็นสาวเป็นแซ่ทำตัวให้มันดีๆหน่อยได้ไหมจะต้องทำตัวเป็นกุลสตรีเหมือนผู้กองเหรอส้มโอทำไม่ได้หรอกนะเพราะว่ากองอ่ะเป็นกุลสตรีแบบพิเศษพิเศษไงพิเศษแบบใส่ไข่ดาวสองฟองยังไงล่ะนี่ไอ้สมุนเดี๋ยวครับช่วยด้วยค่ะผู้กองตำรวจอ่ะรังแกประชาชนอ้าวหมวดหมูสวัสดีครับผู้กองไม่เป็นไรป๋ามากินทุกวันอ่ะไม่ต้องพิธีรีตองหรอกครับมานี่เลยมานี่เลยพ่อทำไมเอาเก็บนะเฮ้ยหนุ่มคิดจะมาจีบลูกสาวใช่เหรอเฮ้ยมาจากต่างถิ่นนะทำอะไรดูตาม้าตาเรือหน่อยนะฉันน่ะเป็นตำรวจนะเว้ยคิดจะจีบลูกสาวฉันหยุดนี่ผู้กองมานะครับเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ครับเดี๋ยวฟัดว่ายซะเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความควบคุมแล้วครับผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยเพื่อความปลอดภัยรายงานนะก่อนครับผมในฐานะที่ผู้กองเพิ่งมาวันนี้วันแรกนะคะงั้นเย็นนี้เนี่ยเราจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับผู้กองคนใหม่กันดีไหมคะเดี๋ยวส้มโอเนี่ยจะเป็นคนจัดงานให้หมดเลยนะคะจัดที่ร้านนี้ละค่ะนี่ถือมันเรื่องเทมเพลตทำอะไรดึงนอแกออกหน่อยจะได้แลกน้อยๆลงเป็นผู้ชายเป็นไม่ได้กระดี้กระด้าใหญ่ชนะไปอยู่หลังร้านเลยไปมานะคะก็ตีได้แตงเลยอ้าวมานั่งอยู่นี่เองผู้กองคนใหม่เชิญครับขอโทษครับผมจะมาปัดฝุ่นครับเดี๋ยวชุดท่านเลอะครับไม่ทันแล้วขออนุญาตครับผู้กองมีอะไรกับผมนะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะเห็นสายเขารายงานว่ามีคนเล่นไพ่อยู่แถวเนี้ยก็เลยทราบว่าผู้กองสนใจทำคดีเล็กๆแบบนี้หรือเปล่ารู้ไม่กล้าออกแดดเพราะกลัวผิวเสียแต่ผมว่าผิวอย่างผู้กองไม่น่ากลัวแดดนะถ้าเป็นผิวขาวเนียนนุ่มอมชมพูอย่างผมก็ว่าไปอย่างผู้กองอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกขาวอมชมพูหรอกเขาเรียกเขียวอมดำเฮ้ยคนไม่ใช่คางคกยังเขียวอมดำผมว่าเราไปปฏิบัติหน้าที่ดีกว่านะครับมานคะขอให้ลูกได้ไพ่วันนี้ด้วยเถิดสาธุโอ้นี่เป็นคนขอกันหลายคนนะสิแล้ววันนี้ใครจะเสียวะถือซะว่าลูกขอคนเดียวกันแล้วกันนะเจ้าข้าเจ้าที่มาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วมาแล้วตายพร้อมใจพร้อมอ่ะนี่เลยตรงนี้เฮ้ยลืมหยิบตังมาเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเร็วนะเร็วๆนะเร็วๆไปเดี๋ยวนะรออยู่โอ้ยไม่น่าลืมเลยแล้วจ่าสีจ่ายอดครับไปล้อมจ่าหลังบ้านครับผม
คุณป้าครับเป็นไข้เหรอครับค่ะเป็นไข้จ้ะท่าทางจะไข้ขึ้นสูงนะครับขึ้นตั้ง8แต้มเด้งไงทำอะไรอ่ะป้าทำอะไรอยู่กินน้ำพริกที่ถามได้น้ำพริกที่ไหนใส่ไอ้นี่ด้วยเนี่ยน้ำพริกโพแดงแวะเอาตังค์ที่บ้านหน่อยเดี๋ยวกลับมาขาไพ่หายไปไหนหมดเนี่ยพนมมาใหม่อ่ะจ๊ะคุณพาก่อนก็ได้มาเลยพาเล่นไพ่บ่อยครับโอ้ยบ่อยสิอย่าไปบอกใครนะป้าน่ะหนีลูกชายมาเล่นไม่รู้หรอกป้าไม่กลัวตำรวจจับหรอกครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจมาจับป้าจะทำยังไงครับพอตำรวจมาตอนนี้ไหมป้าก็แกล้งหนีไปนอนเกินคลอกฟรีคลอกฟรีตำรวจไม่รู้หรอกฉลาดป้าครับผมเป็นตำรวจครับตำรวจเหรอหนีไปนอนคลอกฟรีจริงด้วยอ๋อทำไมเก็บของกลางช้าจังกับผู้กองผมจับได้อีกหนึ่งคนครับไหนอ่ะนี่ไงครับไอ้มาดแม ไพ่ได้ไงเนี่ยไหนแม่บอกแม่เลิกแล้วไงนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับแม่เหรอเนี่ยเปล่าผมแค่ถามดูเฉยที่กับคนอื่นเราเป็นแน่ที่กับแม่แล้วหน้าซีดต้องซีดภาษาสามบ้านคอยเขาเอิ้นจืดจือลือว่าแต่ว่าผู้กองจะจับแม่ตัวเองจริงเหรอครับนั่นน่ะสิแกจะจับแม่ได้ลงคอเหรอฉันเลี้ยงแกมาส่งแกเรียนตำรวจมากับมือเนี่ยแกคิดจะเนรคุณกับฉันแล้วไอ้มาดแม่เบาๆไม่อายเขาอ่ะอ้าวแล้วใช่ไม่อายยิ่งกว่าเหรอมีลูกเป็นตำรวจมาโดนลูกตัวเองจับอย่างเงี้ยเป็นตำรวจใหม่ใช่ไหมไม่รู้จักกันสินี่ลูกชายฉันนะเป็นถึงร้อยตำรวจเอกนะกล้าจับฉันเหรอแม่อะไรเล่าเขาก็ล้อตำรวจเองเหมือนผมนี่แหละยศเดียวกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับแม่เนี่ยเป็นแม่เพื่อนแม่เพื่อนก็เหมือนแม่เราลองคิดดูนะถ้าเป็นแม่ของผู้กองมาเล่นไพ่อย่างเงี้ยผู้กองจะจับไหมจับครับมาคุยแทนแม่ทีวะ
าน่าผู้กองสมาร์ทลองไปขอเขาหน่อยเดี๋ยวผู้กองมานะเขาก็ใจอ่อนเองอะมัวแต่หยิ่งในศักดิ์ศรีเดี๋ยวแม่โดนจับนะครับเฮ้ยฉันทำงานนี้มา10 กว่าปีไม่เคยขอร้องใครแล้วทำไมต้องไปขอร้องมันด้วยวะไอ้มาดโอ้แม่จะเย็นก็ได้เดี๋ยวหนูคุยให้อ้าวคือผู้กองครับผู้กองไม่ต้องมาขอร้องอะไรผมหรอกครับผมรู้ว่าผู้กองลำบากใจแล้วผมก็เข้าใจในหน้าที่ของความเป็นลูกแต่เราก็มีหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายถ้าเราไม่รักษากฎหมายแล้วใครจะรักษากฎหมายครับงานนี้เนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรผมแค่มาช่วยผู้กองผู้กองจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ผู้กองนะครับดูสิจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้กองคนใหม่ทั้งทีจัดร้านดีๆหน่อยก็ไม่ได้ทำไมต้องเจาะจงมาจัดร้านนี้กันไม่รู้ไม่ติดคำว่าหมวดหรือพระจะหวดหรือตะหลิวเนี่ยน้องส้มโอแต่งอย่างเงี้ยพี่ว่าแก้ผ้าเข้าท่าก่อนนะรู้ไปหมดเห็นแล้วก็หิวถ้าหิวข้าวก็สั่งถ้ายืนมองเฉยๆแล้วก็กลับสับเปลือกก็รอเผาคนนั้นไม่ใช่ปลาช่อนซบคือฉันมีข่าวมาบอกอ่ะอ๋อจะหนีไปเกิดแล้วใช่ไหมพอดีหมดกรรมไม่ใช่คือผู้กองสมาร์ทไปจับไม่แล้วเจอแพ้ไปจับแม่แล้วเจอไพ่ไปจับไพ่แล้วเจอแม่เย้ถูกแล้วไปจับไพ่แล้วเจอแม่แล้วพี่มาดเขาจะจับแม่ตัวเองไหมเขาก็คงต้องจับอ่ะนะเป็นตำรวจอ่ะจะเลือกปฏิบัติได้เหรอจับแม่นะครับไม่ใช่จับปลาดุกเออคิดอยากจะจับก็จับผมคนหนึ่งครับที่ไม่กล้าจับอ่ะเป็นตำรวจนี่นะครับตำรวจก็มีหัวจิตหัวใจใครเข้าไปจับแม่ได้ลงคอล่ะครับก็แน่ละพ่ออย่างพ่อเนี่ยจะไปจับใครได้ขนาดแม่เนี่ยพ่อยังปล่อยให้หนีไปอยู่กับคนอื่นเลยนี่นางลูกคนนี้จะพ่อไปตายเลยนี่สวัสดีครับทุกคนเอ๊ะผมได้ยินข่าวอะไรแว่วๆนะว่าตำรวจจับแม่ตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะผมต้องเอาไปลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยว่าตำรวจเป็นลูกทรพีจับแม่ตัวเองขังคุกเดี๋ยวเขาอาจจะไม่จับก็ได้นั่นถ้าไม่จับนี่ต้องรีบลงใหญ่เลยเพราะเป็นตำรวจเลวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่ใช่ใจคอเนี่ยคิดจะขายข่าวอย่างเดียวเลยเหรอก็เป็นนักข่าวจะให้ขายเครื่องกรองน้ำหรือคุณยังไงก็บอกกันหน่อยเถอะนะว่าตำรวจคนไหนนะที่จับแม่ตัวเองขังคุกในโรงคออ่ะทุกคนอย่าบอกนะขืนบอกไปอ่ะผู้กองสมาร์ทเอาฉันตายแน่เลยผู้กองสมาร์ทนี่เองใครบอกมันวะแกแล้วรวยแล้วเรารวยสามารถจับแม่ตัวเองจริงๆด้วยคิดดูแล้วเท่ว่ะน่าเป็นแบบอย่างแม่จ๋าแม่ไม่หายโกรธหนูอีกเหรอหนูก็มาประกันตัวแม่แล้วแม่จะเอาอะไรอีกอ่ะแม่เอาเป็นแบบอย่างแล้วกิ๊กก๊อกชิเป๋งนะแม่นะหายโกรธนะเฮ้ยเบื่อแม่คานน่ะนี่ก็บอกว่าไงว่ารำคาญแม่ตัวไม่มีเก้าอี้นะเออรู้แล้วนะปัดก็ล็อกนี่มาแกไม่ต้องมาพูดกับฉันเลยนะแม่น่ะมันไม่ดีเองเลี้ยงจะมาผิดแกถึงได้เนรคุณกับฉันแบบนี้ไงล่ะที่แกได้เป็นตำรวจอ่ะไม่ใช่เพราะฉันน่ะส่งเสียแกเรียนหรอกเหรอนี่แกไม่รักแม่แล้วใช่ไหมแกถึงได้ทำกับแม่แบบนี้ถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นตำรวจแล้วมาเนรคุณกับฉันอย่างนี้นะตอนที่แกมาขอฉันเรียนตำรวจน่ะฉันไม่ให้แกเรียนดีกว่ารู้ไหมไปเถอะคุณป้าครับผมว่าคุณป้าใจเย็นก่อนนะครับผู้กองสามารถเนี่ยเขาทำตามหน้าที่นะครับ
คุณป้าทำผิดกฎหมายผู้กองก็ต้องจับครับแล้วหน้าที่เนี่ยมันกินได้มั้ยมันเลี้ยงให้มาตอได้มั้ยทำอะไรแล้วไม่รู้จักคิดว่าแม่จะเสียใจแค่ไหนที่โดนลูกตัวเองน่ะจับฟังสิบ้าครับแต่ผู้กองเนี่ยเขาก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับที่จับแม่ตัวเองอ่ะคุณป้าครับถ้าวันนี้เนี่ยผู้กองเขาไม่จับคุณป้าเขาถอกว่าเราเว้นโทษให้เป็นคนๆไปแล้วถ้าใครรู้จักกับตำรวจก็ต้องโดนเว้นโทษกันหมดแล้วถ้าทุกคนรู้จักกับตำรวจทุกคนก็ทำผิดโดยไม่ต้องรับโทษแล้วอย่างนี้บ้านเมืองเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ฉันเป็นแม่มันเรียกเลยมานะยิ่งคุณป้าเป็นแม่ของผู้กองสมาร์ทยิ่งต้องเข้าใจนะครับอาชีพตำรวจอย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาเข้าใจอยู่แล้วแล้วถ้าแม่ของตำรวจเองไม่เข้าใจแล้วใครจะเข้าใจล่ะครับป้าเข้าใจแล้วล่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้หนูพูดตั้งนานไม่เห็นแม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยก็หนังหน้านี่มันไม่เหมือนกันกับแกน่ะมันหน้าคังคกไปดิไอ้พ่อหน้าเทพบุตรนี่หน้าเทพบุตรจ้าขอบคุณป้ามากนะครับที่เข้าใจอุ๊ยพ่อครับกระจายยอดครับผู้กองสามารถแล้วครับผู้กองสามารถอ้าวอยู่นี่เองอุ๊ยต้องถ่ายรูปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผู้กองสามารถคุณป้าป้าใหม่ใช่ผู้กองครับขอภาพครับขอภาพเนี่ยโอ้โหนี่ผู้กองครับผมถามจริงๆเถอะครับนี่จริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าผู้กองเนี่ยจับแม่ตัวเองเข้าคุกอะครับนี่แล้วไม่กลัวคนอื่นเขาจะว่าผู้กองเป็นลูกทรพีเหรอครับอะไรครับคุณนักข่าวคุณป้าเนี่ยเขาโดนจับที่ไหนกันผู้กองสามารถเนี่ยเขาทำงานหนักคุณป้าเขาเลยซื้อข้าวให้กินนี่ไอ้วุฒิมันบอกกับผมมาเองเลยนะว่าผู้กองเนี่ยจับแม่ตัวเองอ่ะโอ้ยไปเชื่ออะไรคนใหญ่ไอ้วุฒิมันหน้ามันยิ่งเหมือนผีอยู่โดนผีหลอกแล้วมั้งน่ะนี่พวกคุณไม่ต้องมาช่วยปิดบังเลยนะเอางี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปถามตำรวจที่เขาทำคดีนี้โดยตรงผมไม่ง้อพวกคุณหรอกรับรองว่าเขาต้องบอกความจริงผมแน่นี่คุณนักข่าวตำรวจที่ทำคดีนี้เนี่ยนั่งอยู่ที่นี่หมดแล้วคุณจะไปถามใครมีใครเห็นผู้กองสามารถจับแม่ตัวเองไหมไม่มีมีไหมโป้งฝากไว้ก่อนนะโป้งขอบใจนะผู้กองไม่เป็นไรครับคุณป้าเรียกแม่ก็ได้จ้ะแม่อยากมีลูกน่ารักน่ารักอย่างนี้คงครบอย่างเงี้ยเหลือมานานแล้วเห็นด้วยครับคุณแม่แม่อะไรมันกอดเลยมันเล่าแม่ลูกอยู่นี่อย่ากอดพี่แม่ก็รักลูกนะผู้กองเจ้าเสน่ห์ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับทุกคนที่เราต้องเรียกประกันเพราะว่ารถเราชนที่อยู่ติดกับมารยองเขาเรียกเมืองชนที่เราต้องเรียกตำรวจเพราะว่ารถเราโดนงานไม่ได้รับมุกเขาว่าชนน่าสิ้นเลยแหมบอกเวรหน่อยสนุกกันใหญ่เลยนะก็ออกเวรนี่พี่มาดไม่ได้ออกลูกต้องร้องไห้สมบไปน้ำแข็งให้พ่อเลยลูกไปพ่อก็ไปเอาเองดิพ่อจะอยู่คุยกับกองโอ้โหฉีกหน้าชัดๆเลยดังแครกเลยสมโอไปอ่านน้ำแข็งให้พี่หน่อยนะได้ค่ะโอ้โหนี่ลูกคนนี้ที่พ่อใช้แล้วไม่กันดีที่ผู้ชายใช้แล้วไม่กันดีแม่ไม่มีผิดเลยนะนี่
ิแบบนี้นะเขาไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงรับผู้กองคนใหม่แล้วล่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงรับผู้กองเจ้าเสน่ห์ถ้างั้นแด่ผู้กองเจ้าเสน่ห์แด่ผู้กองเจ้าเสน่ห์สำราญรอด41ขณะที่รับแจ้งเหตุปล้นร้านทองแยกสำราญรอดคนร้ายมือวัดปืนพร้อมจับเจ้าของร้านได้เป็นตัวประกันให้รีบวอร์25ที่เกิดเหตุเรียนสน.สำราญรอด41ว2ว8วอร์25ที่หมายนี่อุตส่าห์ปลอมตัวคนขายลอตเตอรี่นะคือผมจะคุยกับผู้กองเรื่องตั้งด่านจับยาบ้าเนี่ยนะครับก็ผมอยากจะได้กำลังเสริมจากทีมผู้กองครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเมาแล้วขับต้องผิดกฎหมายรถคันนี้ต่างหากครับที่มันเมาแล้วพาผมมาแน่ใจนะว่ารถที่ขนยาเสพติดจะวิ่งผ่านมาทางเนี้ยมินิคูเปอร์สีขาวคันนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วจ้า